ขนมแป้งข้าวเหนียวปั้นนึ่งสอดไส้ถั่วแดงสไตล์จีนถั่วแดงเม็ดเล็กอาซูกิ500กรัมเลือกเมล็ดเสียออกล้างและแช่น้ำไว้ประมาณ 3-6 ชั่วโมงนำลงหม้อต้มหม้อตุ่นแรงดันใช้เวลาต้มประมาณ15นาทีค่ะเมื่อถั่วแดงสุกแล้วนำมาบดหรือนำไปกวนได้เลยค่ะน้ำตาลทราย150กรัมกวนไปจนกว่าถั่วแดงจะมีเนื้อเนียนเมื่อได้ถั่วแดงลักษณะนี้แล้วนำตักใส่ภาชนะพักไว้ให้เย็นค่ะปั้นถั่วแดงเป็นก้อนกลมตามขนาดที่ต้องการแป้งข้าวเหนียว200กรัมน้ำร้อนค่อยๆเทลงไปจนกว่าแป้งจะเกาะตัวประมาณนี้ค่ะจากนั้นเตรียมนวดมือขั้นตอนนี้ต้องระวังนะคะเพราะแป้งจะร้อนมากค่ะใช้เวลานวดแป้งประมาณ10นาทีโรยแป้งข้าวเหนียวหรือแป้งสาลีกันติดแป้งที่ใช้ได้จะมีความเหนียวและยืดแบบนี้ค่ะคลึงให้เป็นเส้นเพื่อความง่ายในการแบ่งปั้นห่อไส้ถั่วแดงแล้วปั้นเป็นก้อนกลมจัดเรียงลงบนผ้าชุบน้ำเว้นระยะห่างพอประมาณนะคะนำไปนึ่ง 10-15 นาทีค่ะเมื่อสุกแล้วจะได้ขนมแป้งข้าวเหนียวปั้นไส้ถั่วแดงแป้งมีสัมผัสเหนียวนุ่มและยืดค่ะไส้ถั่วแดงหวานกำลังดีรสชาติและสัมผัสเหมือนกับโมจิหรือไดฟุกุค่ะ